สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับเรื่องราวของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นนะครับมิใช่เกิดจากความเคราะห์ร้ายหรือนะครับเป็นอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางที่หลายคนบอกว่าแหมเป็นเรื่องของดวงแต่ผมจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับเกิดจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถแล้วเมาสุราครับวันนี้ครับผมอยู่กับคุณหมอทั้งชีวิตท่านลุกขึ้นมาในการที่จะรณรงค์ให้พวกเราตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต้องบอกว่าให้สังคมนั้นมีความปลอดภัยกับคำพูดที่ว่าเมาแล้วไม่ขับครับขณะนี้ผมอยู่กับนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลที่เมาไม่ขับครับสวัสดีครับอาหมอครับสวัสดีครับดร.วิชนครับสวัสดีท่านผู้ชมครับขอบคุณครับอาหมอครับที่เกียรติรายการรักเมืองไทยโอ้โหผมได้เห็นตัวเป็นคุณหมอวันนี้นะ ต้องถามคุณหมออย่างนี้ครับว่าย้อนกลับไป20กว่าปีแล้วมั้งครับเกือบ30ปีแล้วนะครับแรงบันดาลใจที่คุณหมอลุกขึ้นมานะครับรณรงค์บอกคนไทยว่าเมาอย่าขับรถครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆมันไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจว่าเราไปโดนชนหรืออะไรมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทีแรกเลยเนี่ยจริงๆผมเป็นหมอตานะครับต้องบอกนะไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับไอ้บทที่อะไรนี่เลยแต่ว่าผู้ใหญ่สมัยนั้นที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเห็นว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันตายเยอะครับเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะแล้วก็เวลาไปช่วยคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีนะไอ้รถหมอที่ออกไปช่วยมีแต่โปรเทคตึ้งมีแต่ลูกกตัญญูยังไม่มีศูนย์นเรนทร์ยังไม่มียังไม่มีครับนะผู้ใหญ่ก็บอกเอ๊ะเราเป็นหมอเนี่ยเราต้องทำเรื่องเหล่านี้ครับเขาก็มองมาที่ผมนะผมเนี่ยเป็นหมอตาแต่ว่าผมเนี่ยชอบเรื่องวิทยุอ๋อผมขอเล่น VR ผมเป็น VR แล้วผมก็รู้ว่าอะไรเกิดอุบัติเหตุคือจะรู้ก่อนคนอื่นเขาใช่เขาก็บอกว่าไอ้คนนี้แหละน่าจะเก่งในเรื่องของอุบัติเหตุผมได้ไปอ่านเรื่องราวของคุณหมอครับว่าครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ตึกถล่มที่โคราชใช่คุณหมอนี่แหละเป็นคนแรกๆที่นำทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่ตัวผมนำฮะแต่อย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยผมทำศูนย์นเรนทรเป็นศูนย์สื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขแล้วความที่เรารู้จักกับพวกมูลนิธิเยอะเนี่ยเราก็ได้ข่าววันนั้นเลยว่าเฮ้ยมันมีตึกถล่มยังไม่มีใครรู้เรื่องเลยสมัยตอนนั้นต้องอย่าลืมโทรศัพท์มือถือยังไม่มีครับการสื่อสารไม่เหมือนสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยนี้ไอ้วิทยุที่จะยาวขนาดนั้นก็ยังไม่มีใช่ไหมผมเนี่ยได้ยินที่ปอตึกตึงก็บอกเฮ้ยมันมีตึกถล่มที่นั่นเขาจะไปช่วยกันแล้วใช่ไหมไอ้เราก็บอกไปที่กระทรวงบอกผู้ใหญ่ที่กระทรวงบอกตัวบอกนี่มันมีเรื่องนี้นะเฮ้ยจะเอายังไงเขาก็บอกเราบอกว่าอย่างนั้นก็สั่งให้สาธารณสุขจังหวัดเขาทำงู้นอย่างนี้แล้วปรากฏว่าเนื่องจากว่าไอ้การโทรแต่ละทีเมื่อก่อนมันต้องโทรทางไกลแต่ที่ศูนย์วิทยุของศูนย์นเรนทรเนี่ยที่ผมดูอยู่เนี่ยนะมันมีเขาเรียกว่าวิทยุซิงเกิลไซด์แบนที่สามารถที่จะพูดได้ไกลมากเลยเราก็สื่อสารเนี่ยทางนี้ไปถึงทางนั้นท่านผู้ใหญ่ท่านนี้จะเอาอะไรทางนู้นจะเอาอะไรเราก็เป็นตัวกลางในการที่จะทำให้สองฝั่งเนี่ยความต้องการเหมือนสมัยเนี่ยว่าเวลามีโควิดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าโทรศัพท์เอาสมัยก่อนไม่ได้จนทางนั้นเขาบอกว่าอุ้ยมันมีคนติดอยู่ข้างในนะจะต้องเอาคนลงไปผ่าตัดนะทางทางนี้ก็บอกเอ้าแล้วหมอที่ไหนน่ะนี่ก็ส่งหมอไปส่งอะไรอ่ะเวชภัณฑ์ส่งอะไรไปเนี่ยก็เราก็สื่อสารกันครับด้วยเรื่องความสนใจคุณหมอเป็นทุนเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณหมอได้เก็บสถิติมาโดยตลอดใช่ไหมครับถูกต้องสถิติที่คุณหมอได้เก็บสติมันบอกอะไรถึงได้เกิดนะครับมูลนิธิเมาไม่ขับเกิดขึ้นคือสถิติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เก็บว่าเฮ้ยทำไมคือพอเรามาทำเรื่องศูนย์นเรนทรเราทำเรื่องรถกู้ชีพใช่ไหมแล้วเราก็พอมันมีอุบัติเหตุเราก็ส่งรถกู้ชีพเนี่ยไปร่วมกับโปรเทคเตอร์ร่วมกับมูลนิธิร่วมกับตันยูเนี่ยนะครับเราก็สังเกตว่าเฮ้ยช่วงของปีใหม่โอ้โหอุบัติเหตุมันเยอะมากตัวเลขมันโชว์เลยใช่คุณหมอครับแล้วเราก็เริ่มเก็บเมื่อก่อนเรายังไม่ได้เก็บนะยังไม่มี7วันอันตรายมาเราเก็บเฮ้ยมันตายวันละ100คนเหรอเนี่ยไอ้ช่วงปีใหม่7วันเนี่ย29 30 31 1 2 3 4ประมาณเนี้ยนะเราเก็บแต่ละวันแต่ละวัน
ยังไม่หมดด้วยซ้ำไปนะเอาเฉพาะโรงพยาบาลรัฐเนี่ยให้เขาส่งมาว่าเมื่อวานโรงพยาบาลคุณเนี่ยตายเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนในเวลาส่งมันต้องส่งแฟกครับนี่ก็แฟกไหมเลยนะครับส่งเข้ามาเราก็บอกมันรวมโอ้โหเป็นร้อยเราก็ไปบอกท่านปลัดกระทรวงตอนนั้นบอกว่ามันตายเป็นร้อยนะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันอาจจะพบวันปีใหม่มั้งลองดูสิอีกวันนึงอีกวันก็อีกร้อยปรากฏว่า7-8วัน7-800คนครับก็เกิดมีการบอกเฮ้ยทำไมมันตายเยอะอย่างเงี้ยนะแล้วสมัยนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เห็นตัวเลขตัวนี้ บอกว่ามันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แล้วตอนนั้นมีสงครามอ่าวทะเลทรายเดสเซอร์สตอมเขาบอกเดสเซอร์สตอมยังไม่ตายเท่านี้เลยโอ้โหทุกคนเห็นตัวเลขแบบนี้ตกใจนะก็สั่งการเลยว่าเฮ้ยต้องทำอะไรสักอย่างเป็นที่มาว่า7วันอันตรายแล้วก็รณรงค์กันช่วงนั้นนะจากประมาณ 7-800 ต่อ7วันเดี๋ยวนี้ลงมาเหลือประมาณ300กว่าครับมันรณรงค์แล้วลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งนะแต่เฉพาะ7วันนะเฉพาะ7วันวันอื่นยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยตั้งแต่20กว่าปีเนี่ยก็แค่รณรงค์7วันอันตรายตอนนั้นน่ะสมัยนั้นน่ะผมเอา7วันอันตรายมาเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันอาจจะขยายออกมาเป็นจิตสำนึกมันน่าจะมีขึ้นมากขึ้นแล้วก็มาเป็น315วันแต่เปล่าครับเดี๋ยวนี้มันก็ยัง7วันอยู่นั่นคุณผู้ชมครับนะที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยครับนะหลังจากที่คุณหมอได้ตั้งมูลนิธิเมาไม่ขับแล้วก็รณรงค์และสร้างจิตสำนึกมาตลอดเกือบ10ปีนะเหตุการณ์ก็มาเกิดขึ้นกับคุณหมอใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวเองเลยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากรณรงค์ตอนนั้นสงกรานต์เสร็จแล้วเจ็ดวันอันตรายสงกรานต์นะครับผมไปบ้านพ่อที่สระบุรีนะก็ขับรถอยู่ในตัวเมืองนี่แหละครับเลนถนนสองเลนขับรถกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านคุณพ่อบันคนเมาอ่ะขับรถมาข้างหลังชนข้างหลังรถคันเลยเหรออีกคันหนึ่งชนข้างหลังเลยฮะโครมรถผมเนี่ยหมุนอย่างนี้แหละหมุนเอาหน้ามาหาเขาเขาชนหน้าผมอีกทีนึงก็คือกลับด้านเลยแล้วเขาก็ชนหน้าผมอีกทีส่งให้รถผมเนี่ยกระเด็นขึ้นไปบนฟุตบาทโอ้โหมันแรงมากเอาทั้งรถเนี่ยทะลุไอ้กำแพงบ้านตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะจำได้แค่ได้ยิน3โครมแรกข้างหลังโครม2ข้างหน้าแล้วโครม3ก็คือทั้งรถกระเด็นขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทโอ้โหตอนอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับผมตอนแรกไม่รู้เรื่องหรอกแต่กระดูกหักครับกระดูกที่มือหักแฟนผมก็ไปด้วยนะแล้วมีเด็กที่บ้านไปอีกคนหนึ่ง3คนนะพอเราชนแล้วเราโอ้ยรถชนตั้งสติได้พอมันหยุดทุกอย่างหยุดครับครับเฮ้ยไม่ตายคิดยังเฮ้ยภรรยาเป็นไงกลับไปดูนะเด็กเป็นไงเอ้ยรีบลงเร็วเดี๋ยวรถมันอาจจะระเบิดนะเราดูหนังเยอะตอนนี้เรานึกว่ารถมันจะระเบิดก็คือทุกคนก็รีบออกจากรถรีบออกจากรถมานะครับแล้วก็มายืนดูรถตอนนั้นคู่กรณีอาจารย์เป็นยังไงครับคู่กรณีหายไปแล้วครับตอนนั้นเอามันหนีไปเลยเหรอหนีไปเลยครับมันหนีไปเลยเราก็ยืนรอรถพยาบาลอยู่รอตำรวจสักครู่หนึ่งมันก็มีไอ้มอเตอร์ไซค์เนี้ยขับมาเขาก็บอกคุณหมอผมว่าไอ้รถที่ชนคุณหมอเนี่ยมันไปจอดตายอยู่ข้างหน้านะไปดูที่เขาบอกผมเลยครับผมได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยตอนรองเท้าไม่มีนะครับไอ้กระดูกหักไม่รู้เรื่องตอนนั้นไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกอะไรวิ่งไปเลยครับวิ่งจะไปดูไอ้คันที่มันชนเราอ่ะวิ่งไปถึงปุ๊บเห็นเลยครับหน้าหม้อรถนี่มันควันขโมงมันคงชนแล้วหม้อน้ำมันคงจะไปต่อไม่ได้ก็เห็นคนสองคนยืนอยู่ข้างหน้าครับตัวเบลอเลยนะเถียงกันนะเขาเถียงว่าไงอาจารย์เขาเถียงไอ้คนที่อยู่ฝั่งคนขับเนี่ยมันก็ลงมาดูโลกบอกแล้วไม่เชื่ออย่าเร็วอย่าแรงใช่ไหมไอ้ฝั่งหนึ่งคนขับมันบอกเฮ้ยไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรหรอกเคลียร์ได้นะผมอ่ะกำลังจะเดินก็ไปต่อว่าครับว่าคุณทำไมขับรถชนขับรถหนีนะตอนนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงผมโกรธเนี่ยชนแล้วยังหนีแต่ผมเห็นตัวเขาว่าตัวเบลเริ่มเลยครับแล้วเขาบอกเคลียร์ได้เนี่ยนะผมได้สติผมบอกเฮ้ยเราอุตส่าห์รอดตายตรงนั้นมาแล้วมันสองคนนะเมาแอเลยนะไม่คุ้มเมาด้วยนะโอ้มันยืนอย่างเงี้ยคือมันเถียงกันเนี่ยมันยืนโงนเงินไอ้นั่นไอ้เนี่ยนะเสียงดังเลยอ่ะสองคนเนี่ยแล้วถ้าทางเมาแน่นอนกลิ่นหึงผมบอกเฮ้ยเรารอดตายจากรถชนถ้าเราไปว่าเขาเนี่ยนะเกิดมันตื้บเราขึ้นมาตายตรงนี้ไม่มีใครช่วยเราเลยนะครับอย่างนั้นเลยจำเบอร์
ไอ้นี่ไว้ครับแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาไม่ได้พูดอะไรเลยนะค่อยๆถอยมาแล้วก็นี่คือสิ่งที่อาจารย์รณรงค์มาเกือบ10ปีโดนเองโดนเองคนเมาผมเมื่อคืนนั้นไปอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นหมดกำลังใจเลยไหมอาจารย์โอ้โหผมกับแฟนผมนี่นอนอยู่ห้องเดียวกันนะในโรงพยาบาลเนี่ยผมพูดกับแฟนผมเลยต่อไปนี้เลิกแล้วรถในโรงพยาบาล10กว่าปีวันเนี้ยโดนคนเมาขับรถชนชัดๆไม่ได้มีประโยชน์เลยรถในโรงพยาบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลยตัวเองเนี่ยเกือบตายใช่ไหมไม่เอาละเลิกบอกแฟนผมเลิกครับคุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับคุณหมอแท้จริงครับท่านเกือบจะยกเลิกสิ่งที่ทำมาเกือบ10ปีกับการลงเมาไม่ครับแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นครับทำไมถึงทำต่อลูกเช้าตื่นมาครับพยาบาลก็เปิดม่านแล้วเขาก็บอกว่าดูทีวีไหมผมว่าดูก็ดูเอาไปเปิดดูตอนนั้นผมจำได้ช่อง7รายการจมูกมดผมจำสนิทเลยก็มีพิธีกร2คนก็นั่งคุยกันก็แซวรู้ป่ะเมื่อคืนเนี่ยหมอเมาไม่ขับโดนคนเมาขับรถจวดตายเกือบตายแล้วก็ขึ้นรูปอะไรเลยเนี่ยนะว่าข่าวมันเร็วมากขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยคนดังนี่นะหมอเมาไม่ขับโดนคนเมาขับรถจนจวดตายแล้วเขาก็แซวกันบอกว่าเนี่ยดีนะที่คุณหมอไม่ตายอ่ะอือแต่ตายคงเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ฟังดูแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยมันแย่มากผมฟังดูแล้วผมมาคิดใหม่เมื่อคืนเราบอกจะเลิกแล้วนะเอ๊ะเขาบอกว่าเนี่ยรณรงค์มาเป็น10ปีนะยังโดนเองแล้วถ้าเกิดเราเลิกแล้วคนยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่ต่อไปเราไม่ได้แปลว่าเราโดนชนแล้วจะมีภูมิคุ้มกันนะไม่เหมือนโควิดนะครับ โดนแล้วอาจจะโดนชนแล้วชนคราวหน้าอาจจะตายก็ได้นะเฮ้ยนี่เราขนาดรณรงค์มา10ปีนะยังโดนถ้าเราเลิกไม่แน่เราอาจจะโดนเองหรือคนอื่นอีกนะที่มาโดนชนอาจารย์ยังห่วงคนอื่นต่อพี่บอกแฟนเมื่อคืนที่บอกว่าเลิกไม่เอาแล้วนะทำต่อทำต่อหนักกว่าเดิมอีกต้องทำให้มันมากกว่าเดิมโอ้โหแค่นี้ไม่พอมันมาถึงตัวเราแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องทำมากกว่านี้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็เลยยิ่งทำไอ้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วเราก็รู้จักนะครับคุณหมอแท้จริงคือคุณหมอเมาไม่ขับท่านลุกขึ้นมาอาจารย์เชื่อในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกถูกต้องไหมครับคืออย่างนี้ผมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเปลี่ยนได้ครับถ้ามีวิธีการที่ดีพอนะครับแต่อย่างนี้ครับเมื่อก่อนเราคิดแค่ว่าเฮ้ยถ้าเราให้เขารู้เนี่ยเขาคงเปลี่ยนเขาคงมีจิตสำนึกครับปรากฏทำมาเนี่ยเกือบ30ปีนะไปถามใครก็ได้ในประเทศไทยรู้ไหมเมาไม่ควรขับรู้หมดอ่ะทุกคนรู้หมดรู้หมดแต่อดไม่ได้ถามว่าเอ้าแล้วทำไมอ่ะคนไทยเนี่ยนะครับเก่งฮะคือรู้ว่าไม่ควรแต่รู้แล้วว่าถ้าทำเนี่ยนะรอดได้รู้วิธีจัดการรู้วิธีจัดการเอออ้าวทีนี้ครับเดี๋ยวผมมีตัวเลขที่จะให้อาจารย์ได้เปรียบเทียบให้พวกเราเห็นภาพเอาแบบหมาดๆที่ผ่านมาช่วงปีใหม่นะฮะ2565นะครับตั้งแต่1ถึง9มกราคมมีตัวเลขเปรียบเทียบอยู่2กลุ่มให้อาจารย์พูดให้ชัดๆก็คือ1คนเสียชีวิตจากโควิดกับคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตัวเลขมันต่างกันเยอะมั้ยฮะอาจารย์ต่างสิครับในแต่ละวันเนี่ยที่ผมเก็บข้อมูลมาวันนี้วันที่9ใช่ไหมก็8วันที่ผ่านมาเนี่ยนะบนท้องถนนเนี่ยเราตายไป349คน349ครับผม349หาร8เฉลี่ยวันละเท่าไหร่8 4เกือบ40กว่าคน40กว่าคนต่อวัน40ถึง50คนเห็นมั้ยไปดูโควิดครับครับโควิด8วันเหมือนกัน134คนโอ้โห8เท่าไหร่ไม่ถึงวันละ10กว่าคนเท่านั้นเองโควิดตายน้อยกว่าอุบัติเหตุอีกน้อยกว่าเป็นครึ่งอ่ะกว่าครึ่งเห็นไหมแต่ถามว่าคนไทยเนี่ยเกิดความตระหนักกลัวอะไรมากกว่ากันกลัวโควิดมากกว่าอาจารย์กำลังจะบอกผมว่าถ้าเราปรับมุมกันคิดกันใหม่เรื่องของอุบัติเหตุทำให้มันกลัวเท่ากับโควิดถูกตัวเลขมันจะลดลงมากกว่านี้ถูกต้องโอ้แต่เรามาเจอจุดอ่อนของคนไทยครับจุดอ่อนอะไรอาจารย์ถามบอกว่าเอ๊ะวันเนี้ยทำไมคนถึงกลัวโควิดโอ้ยมันมีเชื้อมันมีไอ้ตัวโควิดมันมาแน่ถ้าเราไม่ป้องกันนะนี่เห็นไหมเราคุยกันเลยใส่หน้ากากเลยเพราะเรากลัวเรากลัวเรากลัวแล้วบัตรเหตุล่ะโอ้ยบัตรเหตุได้เหรอโอ้ยถ้าโชคดีนะไม่มีปัญหาเพราะเรามี mindset คิดแบบนี้ถูกครับ
มันเป็นเรื่องของความโชคดีโชคร้ายใช่เคราะห์ดวงเวรกรรมโชคชะตาเพราะฉะนั้นเมาไม่เมาเร็วไม่เร็วไม่เกี่ยวถึงแม้ว่าจะไม่เมาไม่เร็วแต่ถ้าดวงไม่ดีก็เสร็จคือมองลึกๆเนี่ยคิดอย่างนั้นแต่ถ้าไปถามนี่จะไม่ยอมรับนะคือสิ่งเหล่านี้มันถูกเหมือนกับว่าอะไรฮะอยู่ใต้จิตสำนึกเราแล้วมันมีผลในการตัดสินใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะถามว่าเราทำไมเราใส่หน้ากากเพราะว่าลึกๆเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ใส่ไม่ได้แต่ไปดูสิครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกเนี่ยนะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หน้ากากทุกคนแต่ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่หมวกกันน็อกมันกลับกันทำไมอ่ะคุณผู้ชมคุณฟังครับนะอาจารย์มีตัวเลขมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสาเหตุของยานพาหนะเอายานพาหนะก่อนนะที่เกิดเหตุที่สุดอาจารย์ยืนยันว่าเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ยิ่งปีใหม่ที่ผ่านมา7วันเนี่ยนะ 85% ของยานพาหนะที่เกิดก็คือมอเตอร์ไซค์แล้วอันดับ2เนี่ยนะกระบะรถพลิกอัพเนี่ยนะฮะอันดับ1มอเตอร์ไซค์นี่ 85% อันดับ2กระบะ 6% เองแล้วอันดับ3ถึงมารถเก๋ง 5% เห็นมั้ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับถนนหนทางนะครับเรื่องกายภาพของเส้นทางถนนมีผลมั้ยอาจารย์มีครับแต่น้อยออแล้วเชื่อไหมฮะทางตรงๆเนี่ยเกิดเหตุมากกว่าทางโค้งทางแยกเอาเป็นงั้นอีกเพราะมันเร็วอัดเราเร็วเข้าไปเร็วคือประเทศไทยเนี่ยนะครับเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมบนท้องถนนได้เลยท่านดร.ลองออกไปดูเนี่ยนั่นก็จะเห็นเลยหนึ่งคนขับรถย้อนสอนมาไม่ใส่หมวกกันน็อกโทรศัพท์ก็ขับรถไปเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์โทรศัพท์ขับรถเลยนะฮะนี่ไงเห็นไหมคือว่าแต่ถามว่าทุกคนใส่หน้ากากไหมใส่ใส่หมดแทบจะไม่เห็นมีใครไม่ใส่เลยให้เห็นภาพอย่างเงี้ยทำให้ผมนึกย้อนเลยว่าทำไมเราใส่หน้ากากได้แต่ทำไมเราไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่ไงก็เพราะเขาบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกเราคงไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นเพราะมันซวยแต่ไอ้นี่มันมีเชื้ออุบัติเหตุมันไม่มีเชื้อนี่เขาก็ไปมองว่านะในเมื่อไม่มีเชื้อมันก็เป็นจากอะไรเบ็ดกรรมไปจริงๆไม่ใช่ครับอ้าวเรื่องนี้อาจารย์จากให้คนไทยหันมาทำยังไงดีต้องมองอย่างนี้ครับมันไม่ใช่เวรกรรมแต่มันเป็นกรรมกรรมคืออะไรการกระทำการกระทำถ้าคนทำดีนะนะเมาแล้วไม่ขับไม่ขับรถเร็วใส่หมวกกันน็อกดีๆนะไม่โทรศัพท์นะไม่ฝ่าไฟแดงอะไรเงี้ยถ้ากรรมเหล่านี้ดีเนี่ยนะอุบัติเหตุไม่เกิดนะครับอาจารย์ไม่ได้ห้ามว่าเรื่องกินเหล้าไม่ได้ห้ามกินได้มันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของท่านแต่กินแล้วอย่าขับรถถูกต้องคืออย่างนี้หลายคนบอกว่าเอ้าทำไมอ่ะการกินเหล้าเป็นสิทธิ์ของท่านท่านอยากจะกินท่านอยากจะเอาสิ่งที่มันเป็นพิษเข้าร่างกายของท่าน มันเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับนะเป็นสิทธิ์ของท่านเลยครับแต่เมื่อท่านกินมันเข้าไปแล้วนะตอนเนี้ยแล้วท่านไปขับรถท่านกำลังไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นแล้วใช่เพราะผมไม่รู้อินเนตโดนด้วยใช่คุณมีโอกาสที่จะฆ่าเขาเลยนะขนาดไม่เมาเนี่ยยังชนกันเลยแล้วนี่ถ้าเมาอ่ะนั่นมาชนเพราะทำไมครับตอนที่ขับรถคันมันมามันไม่รู้ตัวหรอกหรือมันรู้แต่ว่ามันคุมไม่ได้ก็ไม่เห็นคลิปเหรอผู้หญิงอ่ะโอ้ล่าสุดเลยล่าสุดเลยเนี่ยคุยกันเนี่ยแหละครับยังไม่รู้เลยลูกใครสุดท้ายแล้วก็จะมาจบเรื่องของการขอโทษใช่ซึ่งโชคดีที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุถูกแล้วเราดูสิครับมันมีทุกอาชีพผู้รักษาเวลาเมาเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมชนก็มีคลิปอยู่อัยการเป็นยังไงหมอก็มีนะชนคนตายก็เมามีทุกอาชีพเพราะนั้นอาจารย์ยังยืนยันว่าให้เราหันมาพูดถึงเรื่องของกรรมคือการกระทำมันจะส่งผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นลองเลือกได้ครับการรณรงค์ครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ทำมามันถึงจุดอิ่มตัวหรือยังครับอย่างเงี้ยการตัวรณรงค์เนี่ยผมเชื่อว่าคนเนี่ยรู้แล้วครับแต่ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เพราะทัศนคติเขายังเป็นแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยนะครับที่เรามาคิดใหม่แล้วเรากลับแนวความคิดแล้วเพราะเมื่อก่อนเราบอกเอ้ยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวตำรวจคุณเมาตำรวจนี่ก็ไปจับคุณอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ไปจับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีไม่พอเครื่องไม้เครื่องมือบ้านเราก็มีไม่พองบประมาณก็มีไม่พอเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะครับเพราะเอินช่วงนี้นะครับเทคโนโลยีมันมาช่วยเราเทคโนโลยีอะไรครับกล้องหน้ารถเทคโนโลยีของโซเชียลมีเดียเห็นไหมตาสับปะรดตาเราเลยมาคิดโครงการอาสาตาจราจรท่านด็อกเตอร์ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยนะเราให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นอาสาตาจราจรบนท้องช่วยเจ้าหน้าที่อีกแล้วช่วยเจ้าหน้าที่คือคนเนี่ยต้องบอกว่าเขา
สามารถที่จะจ่ายได้หมายถึงว่าถ้าตำรวจมาปรับเท่าไหร่500ครับเขาจ่ายเลย500ออกไปยังขับเร็วอีกใช่ไหมเขาไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเขาโดนถ่ายแล้วเขาขับรถไม่ดีขึ้นไปอยู่อยากดังเดี๋ยวจัดให้นั่นแหละตอนนี้แหละครับไม่ใช่ไม่ต้องมาปรับเลยนะเขาโดนสังคมปรับแบบต้องใช้คำว่าอะไรคือสังคมลงโทษแรงมากฮะไม่ใช่ลงโทษโดยปรับเงินนะหรือไปเข้าห้องขังนะครับแต่ชื่อเสียงเขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้หน้าตังหน้าตาอะไรเนี่ยคนไทยเนี่ยเสียเงินไม่ว่าหน้าเนี่ยเสียไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่อยากจะขึ้นไปเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นเรารู้จุดอ่อนตรงนี้เราก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะใครขับรถไม่ดีเราถ่ายแล้วเอามาแล้วเราจะแชร์ให้อย่างเงี้ยคนจะเริ่มกลัวแล้วครับเพราะกล้องมันไม่ได้แพงแล้วก็โซเชียลทุกคนเป็นสื่อครับเรามี Facebook ของเรามี Twitter เราก็ส่งขึ้นไปของเราท่านดร.ลองสังเกตดูถ้าคลิปของเราดีๆเนี่ยนะเดี๋ยวสื่อใหญ่ๆมันเอาไปออกเองอ่ะเป็นกระแสไปเลยเป็นกระแสบางช่องนี่ขยี้เช้าขยี้เย็นเลยนะอาจารย์นะขยี้จนกว่านี้ยังไม่เลิกอ้าวนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่อาจารย์มาเล่าให้ฟังวันนี้ที่น่าสนใจนะครับนอกจากเรื่องของเอาละกลลุงก็ยังคงทำต่อไปแต่มุมกลับในการเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยจะช่วยทำให้เป็นหูเป็นตาแทนเจ้าที่แล้วก็มีเขาเรียกว่าพลังเสริมเข้ามาในภาคสังคมแล้วเรายังเสริมอย่างนี้ด้วยนะว่าเอาละตอนนี้เราจัดนอกจากอาสาจราจรจะให้นอกจากเราให้ incentive ด้วย incentive หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าคลิปของท่านดีๆเนี่ยนะในแต่ละเดือนนะมีรางวัลนะมีรางวัลให้เลยเราคัดมาในแต่ละเดือนเนี่ย10คลิปครับคลิปที่อยู่ในอากาศเนี่ยคลิปที่1ให้ 20,000 บาทเลยโอ้โหนี่แทบไม่ต้องทำงานแล้วไม่ต้องคลิปที่2ให้ 10,000 บาทคลิปรางวัลที่3ให้ 6,000 บาทแล้วมีอีกเก็บรางวัลครับ 2,000 บาทเสียงตอบรับเป็นไงที่ผ่านมาดีฮะดีตอนนี้คนเริ่มถ่ายเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องมีอาชีพใหม่ถ่ายแหมเสียดายที่เกินครับอาจารย์ครับเหลืออีก2นาทีมาวันนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนนะครับให้ตระหนักเรื่องความปลอดภัยซึ่งอาจารย์ก็ยังเดินหน้าอยู่นะไม่เลิกแน่นอนแล้วนะครับเชิญเลยครับอาจารย์คืออยากจะฝากอย่างนี้ครับบอกว่าวันนี้เรารู้จุดอ่อนของคนไทยแล้วนะครับว่าคนไทยเนี่ยกลัวเสียหน้าเพราะฉะนั้นอยากชวนทุกคนเนี่ยมาเป็นอาสาตาจราจรท่านขับรถอยู่ทุกวันท่านเห็นอะไรที่ไม่ดีบนท้องถนนท่านสามารถบันทึกได้อย่าให้มันอยู่แค่ในกล้องเอามาที่บ้านแล้วก็แคปมันออกมาส่งขึ้นไปในโซเชียลของท่านนอกจากท่านจะช่วยสังคมแล้วท่านยังมีโอกาสได้รางวัลจากโครงการอาสาตาจราจรได้ครับโอ้โหครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสคุยกันอีกนะครับอาจารย์ครับวันนี้ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะยิ่งการขับรถนะครับและการใช้ถนนที่จะต้องนะครับมีวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับชีวิตเราไม่สามารถเอากลับคืนมาได้วันนี้อาจารย์เป็นหนึ่งในการที่จะรณรงค์นะครับเรื่องของการเมาไม่ขับและสิ่งสำคัญที่สุดก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันจับต้องสังคมเอาคนที่ผิดวินัยไร้นะครับระเบียบนี้นะครับเอามาจัดการให้ได้และสำคัญที่สุดครับยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยการใช้ถนนเป็นสำคัญครับวันนี้ได้เกินเวลาหมดแล้วครับผมนักแข่งรับเชิญลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ